วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ปอนก็พาเพื่อนมาเที่ยวเชียงรายดอกไม้งามที่เทศบาลเชียงรายนะครับเป็นงานไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงรายนะครับก็จะมีถึงน่าจะต้นปี66นะปอนยังก็ยังไม่แน่ใจหรอกว่าจะประมาณไหนนะครับคนก็จะเยอะๆหน่อยนะครับสวยนะครับปูด้วยหญ้าเทียมด้วยเห็นไหมมาเดินเข้าไปด้านในกันต้อนรับปีใหม่2566นะครับที่เชียงรายกันอ๋อก็ปูหญ้าเทียมเลยดอกสวยมากขอบอกรถไฟสีม่วงนะครับนี่สวัสดีปีใหม่นะครับเทศบาลเชียงรายเนาะนี่เห็นไหมสถานีเชียงดอกไม้เชียงรายนะครับใครผ่านไปผ่านมาเชียงรายก็มาแวะเที่ยวได้นะครับเราจะลอดอุโมงค์แห่งรักกันนะอุโมงค์แห่งรักนะครับสวยสวยมากหันมานี่ก่อนนี่ดอกไม้คุณภาพนะแท้ใช้ให้พ่อแม่วันนี้ที่เชียงรายงามเชียงรายดอกไม้งามอ่านผิดเดี๋ยวนะที่ที่สักเอาไว้ตังค์อะไรเนาะจริงๆตอนดอกชอบดอกนี้นะลืมชื่อมันนู้นดอกอะไรไม่รู้นี่ดอกอะไรครับสวยดีเนาะป่ะเดินไปที่อื่นกันสวยแม่ขอบอกอันนี้เป็นกล้วยไม้นะครับเซนเบบี้บลูนะครับนะเลิฟยูไอเลิฟยูสวยนะครับขอบอกนี่ใครว่างๆก็มาเที่ยวเชียงรายได้นะครับเป็นงานไม้ดอกเดี๋ยวก็จะหมดแล้วนะครับมีแค่ไม่กี่วันเนาะมีหลายดอกนะคะหลายดอกไม้ที่ไม่ค่อยเหมือนอันนี้เป็น
ลายสนัดเนาะตายอยู่ตรงนี้ตายอยู่ตรงนี้นั่งขวางก็เป็นกล้วยไม้แล้วมันเป็นลายเส้นหน้าหลายสีเนาะชมพูสีหน้าสีนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นดอกอะไรไม่รู้กว้างนะครับใครไปใครมาก็เที่ยวได้เนาะแต่ดอกก็เริ่มโรยราบ้างแล้วนะครับเช่นอย่างลองเห็นด้วยนี่นะครับมีมะเขือเทศน้อยด้วยนะไปเดินรอบงานแล้วนะครับกว้างนะครับมีหลายดอกหลายแหล่งด้วยแล้วแต่ว่าจะอยู่มุมไหนนานมากกว่านะครับก็มีมุมนิทรรศการทัศนการอะไรด้วยเนาะงานนี้หมดค่าดอกหลายสิบล้านหลายสิบล้านชัวร์ๆนะครับรถขอบสูงหาเนาะโอเคถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็มาเที่ยวงานแม่ดอกเชียงรายได้นะครับจะปอนขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ